감사합니다. 얼렌즈 많이 사랑해 주세요. 아, 예수님 알았으니 남부신대로. 아멘. โอ้น้องลิซ่าแบล็คพิงค์ชั่วโมงนี้มาแรงจริงๆครับล่าสุดตกสาวเข้าด้อมได้อีกแล้วกับดาราไต้หวันนะฮะคราวนี้อายุ36ปีชื่อเฉิงเพยฉือเป็นดารานักร้องกำลังพยายามเต้นธีมเพลง Youth With You 2นะครับในธีมเพลง Yes Okay ของน้องลิซ่าพร้อมกับบอกด้วยว่าเพราะว่าที่ฉันเต้นเพลงนี้เพราะว่าฉันตกหลุมรักน้องลิซ่านั่นเองก็ท่าทางเธอน่าจะเป็นคนอารมณ์ดีนะครับดูจากท่าทางที่เธอรีแอคในวิดีโอนี้แล้ว青春有你撒ลิซ่า算了我不要想着要跟刚一样就好我跳得好累，为什么没有刚刚好？重来。แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งน่าปลื้มใจนะครับใต้คลิปของน้องลิซ่าเนี่ยเขาเขียนว่าหลังจากเป็นลิลี่นะฮะฉันก็ได้รู้ความหมายที่แท้จริงของการเป็นแฟนคลับฉันเคยคิดว่าคนเราเนี่ยจะบ้าใครคนนึงได้มากขนาดนี้เลยเหรอแต่ตอนนี้ฉันได้เข้าใจแล้วนะว่าเวลาจะสตรีมอ่ะต้องทำยังไงน้องลิซ่าสำคัญกับฉันมากถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นกับน้องฉันก็เจ็บไปด้วยไม่ว่าฉันจะยุ่งมากแค่ไหนนะฉันก็จะแบ่งเวลามาให้เธอเวลาที่เธอเสียน้ำตาฉันก็เจ็บไปด้วยเศร้าไปด้วยเวลาที่เธอยิ้มฉันก็ยิ้มไปด้วยฉันไม่เคยเป็นแฟนคลับใครมาก่อนในชีวิตนี้ลิซ่าเนี่ยแหละคือคนแรกและคนสุดท้ายของฉันฉันสามารถทำอะไรให้เธอก็ได้แบบไม่มีข้อจำกัดนี่ก็คอมเมนต์ประมาณนี้นะครับผมอ่านอาจจะไม่ค่อยซึ้งเท่าไหร่เสียงแข็งไปนิดนึงนะท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับมีคนหลงรักน้องเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยคอมเมนต์คลิปเนี้ยมากกว่า 200,000 ครั้งด้วยกันนะฮะเหลือเชื่อไหมครับคลิปเต้นของใครคนหนึ่งที่มีคนมาคอมเมนต์ 200,000-300,000 ครั้งคนดูอีกเป็น10ล้านแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับมีภาพเปรียบเทียบของวง Blackpink นะฮะตอนที่สมัยยังเด็กจนกระทั่งโตเป็นสาวแล้วก็เป็นดารานักร้องแล้วเนี่ยว่าแต่ละคนนี่หน้าตาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสักเท่าไหร่เลยนะครับเรียกได้ว่าน่ารักน่าชังตั้งแต่เด็กเลยล่ะ